สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่เคยเจอปัญหาเรื่องของดินทรุดรอบบ้านทำให้บ้านเนี่ยเป็นโพรงใต้ดินที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมีน้องๆสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเข้าไปอยู่ในโพรงด้วยอยากรู้ว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงที่ไม่ใช่การถมดินเข้าไปใต้โพรงวันนี้ Living Idea มีคำตอบค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้กันก่อนค่ะว่าสาเหตุทำไมบ้านถึงเป็นโพรงแบบนี้อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของระยะเวลาในการถมดินนะทุกคนปกติแล้วอะค่ะดินเนี่ยมันจะต้องมีการเซตตัวแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการถมระดับหนึ่งนะคะโดยระยะเวลาในการเซตตัวที่ดีเนี่ยก็จะอยู่ที่หลักหลายเดือนไปจนถึงปีเลยก็ตามดังนั้นแล้วเนี่ยโครงการบ้านจัดสรรเนี่ยจะเป็นโครงการที่เรามักจะเห็นว่าบ้านเนี่ยมันมีดินซุดเนี่ยเป็นโพรงค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าพอเป็นโครงการจัดสรรแล้วอาจจะไม่สามารถรอระยะเวลาในการที่จะรอดินเซตตัวหลักปีได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าพอระยะเวลาผ่านไปสักพักนึงเนี่ยบ้านเนี่ยก็จะเริ่มเป็นโพรงแล้วค่ะอย่างที่สองเนี่ยก็คือมันเป็นธรรมชาติของดินนะทุกคนคือต้องเข้าใจก่อนว่าลักษณะบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นที่ดินแบบราบลุ่มโดยเฉพาะกรุงเทพกับปริมณฑลดังนั้นด้วยสถิติแล้วอะค่ะการซุดตัวของดินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรต่อปีอยู่แล้วค่ะสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยก็คือว่าบ้านเก่าอ่ะมักจะเห็นว่าเป็นโพรงเยอะๆใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านเก่าเนี่ยดินมันก็จะซุดตัวลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดโพรงได้ค่ะดินที่ซุดตัวนะคะก็ถือว่าไม่ได้กระทบกับบ้านหลักค่ะเนื่องจากว่าบ้านหลักของเราเนี่ยมันมีการลงเสาเข็มอยู่แล้วพอมีการซุดตัวของหน้าดินลงไปแล้วเมื่อบ้านหลักไม่ได้ซุดตามมันเลยเกิดโพรงที่เราเห็นนั่นเองนะคะแต่คำถามว่าบางทีแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จอดรถเนี่ยมันมีการซุดไปตามดินด้วยมันเกิดจากการที่ว่าดินเนี่ยซุดตัวด้วยส่วนหนึ่งอีกเรื่องนึงก็คือว่าที่จอดรถของเราเนี่ยไม่ได้มีการลงเสาเข็มพอไม่มีการลงเสาเข็มแล้วอะค่ะพื้นมันก็จะสุดไปตามดินทำให้เกิดการแตกร้าวได้นั่นเองค่ะวิธีแก้ปัญหานะคะกรณีที่เป็นพื้นที่จอดรถค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยอยากจะให้ปรับพื้นที่จอดรถให้มีการลงเสาเข็มไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มสั้นหรือเสาเข็มยาวก็ได้แต่ต้องมีการแยกจอยโครงสร้างระหว่างตัวบ้านหลักแล้วก็ที่จอดรถด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเลือกเป็นเสาเข็มสั้นเนี่ยมันก็จะโอเคตรงที่ว่าพื้นเนี่ยของที่จอดรถก็จะซุดตัวไปเท่าๆกันค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยตรงที่จอดรถก็จะไม่เกิดการแตกร้าวนะคะแต่ถ้าใครเลือกเป็นเสาเข็มยาวเนี่ยก็หมดปัญหาเรื่องของการซุดตัวได้เลยค่ะ2คือบริเวณรอบบ้านค่ะบริเวณรอบบ้านที่เราเห็นเป็นโพรงแบบนี้นะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือทำเป็นลักษณะเหมือนเขื่อนกันดินซึ่งเขาจะใช้วัสดุเนี่ยอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเลยก็คือการใช้เหล็กเนี่ยออกติดกับไฟเบอร์ซีเมนต์หรือว่าสมาร์ทบอร์ดนั่นเองโดยคุณสมบัติของสมาร์ทบอร์ดเองนะคะคือเขาจะสามารถทนน้ำได้ระดับนึงแล้วก็ปลวกไม่กินด้วยนะคะการใช้เวลาในการติดตั้งเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วค่ะอย่างที่2นะคะก็คือการก่ออิฐแดงค่ะการก่ออิฐมอนแดงแบบนี้นะคะมันจะมีข้อดีอย่างนึงก็คือว่าพอความคงทนมันค่อนข้างเยอะเนี่ยก็สามารถรับแรงดินด้านข้างได้ดีนะคะแต่ว่าก็จะมีระยะเวลาในการก่อสร้างที่นานขึ้นมาอีกหน่อยค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือการใช้คันหินค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่เราสามารถทำเองได้ไม่ต้องพึ่งช่างนะคะแล้วก็ประหยัดมากที่สุดด้วยค่ะซึ่งการใช้คันหินอันนี้มันจะเป็นไอเดียนะคะที่เราสามารถที่จะปลูกสวนด้านข้างเพื่อบังสายตาในส่วนของโพรงได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะคันหินเองเนี่ยมันจะมีความสูงที่ไม่ค่อยมากใช่ไหมคะดังนั้นก็จะเหมาะกับบ้านที่โพรงไม่ได้ลึกมากค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านที่โพรงค่อนข้างลึกแล้วนะคะวิธีนี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะค่ะและนี่ก็คือ4วิธีการแก้ปัญหาบ้านดินทรุดนะคะแล้วก็มีโพรงด้านในค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เจอปัญหาเดียวกันนะคะแล้วก็มีวิธีแนะนำอื่นๆสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังจะปรับปรุงบ้านกันใหม่อยู่นะคะ